มาดูกันที่ประเทศจีนกันบ้างครับติดตามความคืบหน้าสำหรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นซึ่งล่าสุดนะครับก็มีรายงานเข้ามานะครับว่ามีผู้เสียชีวิตนั้นพุ่งสูงมากขึ้นกว่า80คนไปเรียบร้อยแล้วครับ Global Times นะครับสื่อของจีนได้มีการรายงานยอดผู้เสียชีวิตแผ่นดินไหว 6.8 มากนิจูดที่มณฑลเสฉวนล่าสุดเมื่อวานนี้เพิ่มอีก2คนนะครับเป็นจำนวน88คนบาดเจ็บเพิ่มอีกเป็นมากกว่า400คนจากเดิมนะครับอยู่ที่กว่า270คนเมื่อ1วันก่อนหน้านี้ในขณะที่ผู้สูญหายอยู่ที่30คนซึ่งคาดแหละครับว่าถูกทับอยู่ใต้ซากปรักหักพังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้ปฏิบัติการกู้ภัยและการค้นหาผู้รอดชีวิตย่างเข้าสู่วันที่6ในวันนี้และยังคงดำเนินต่อไปเพื่อค้นหาผู้สูญหาย30คนแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาถือนะครับว่าเป็นอุปสรรคเพิ่มขึ้นอีกขณะนี้พบว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยมากกว่า 10,000 นายกำลังเร่งส่งตัวผู้บาดเจ็บไปที่โรงพยาบาลนะครับแต่ปฏิบัติการกู้ภัยก็พบว่ามีอุปสรรคมากมายจากลักษณะภูมิประเทศของมณฑลเสฉวนที่เป็นเขาสูงถนนที่เสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและล่าสุดนะครับยังมีฝนตกลงมาซ้ำเติมในพื้นที่แผ่นดินไหวอีกครับมีรายงานว่าทางการจีนได้มีการใช้ดาวเทียมประมาณ10ดวงช่วยในการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนอกจากนี้นะครับยังมีการระดมเฮลิคอปเตอร์แล้วก็อากาศยานไร้คนขับหลายลำมาช่วยกันอีกด้วยทางด้านศูนย์เครือข่ายแผ่นดินไหวจีนระบุว่าล่าสุดนะครับแผ่นดินไหวครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในรอบ14ปีนับตั้งแต่เหตุแผ่นดินไหวย้อนกลับไปนะครับในปี2008ที่มณฑลเสฉวนเช่นกันซึ่งครั้งนั้นปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตไปหลายพันคนส่วนพื้นที่เสียหายหนักที่สุดจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็คืออำเภอซื่อเมียนที่เมืองย่าอันเขตปกครองตนเองชนชาติทิเบตกันจือในมณฑลเสฉวนหลังจากแผ่นดินไหว 6.8 มากนิจูดเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาที่อำเภอหลู่ติ้งในเขตปกครองตนเองชนชาติทิเบตกันจือโดยเกิดที่ระดับตื้นลึกจากพื้นผิวดินนะครับเพียงแค่16กิโลเมตรเท่านั้นส่วนเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้ประชาชนต่างอพยพกันไปหลายพันคนนะครับบ้านเรือนก็พังเสียหายไปจำนวนมากรวมไปถึงสถานที่สำคัญทางด้านประวัติศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานถนนน้ำประปาสถานีผลิตไฟฟ้าพลังน้ำซึ่งแน่นอนล่ะครับว่าส่งผลต่อกระแสไฟฟ้าและการสื่อสารโทรคมนาคมครับตอนนี้โลกเรากำลังเผชิญกับภัยธรรมชาติหลายรูปแบบนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูกันหน่อยค่ะสำหรับสถานการณ์ไฟป่านะคะย้อนไป4วันก่อนหน้านี้มีไฟป่าเกิดขึ้นที่โบลิเวียค่ะผ่านพ้นไป4วันตอนนี้ความเสียหายรุนแรงขยายวงกว้างมากขึ้นกินพื้นที่มากกว่า1ล้านไร่แล้วนะคะส่วนที่สหรัฐอเมริกาค่ะที่แคลิฟอร์เนียมีเหตุการณ์ไฟป่าเกิดขึ้นเช่นเดียวกันล่าสุดเบื้องต้นตอนนี้มีรายงานผู้เสียชีวิต2รายแล้วค่ะชาวบ้านในเมืองฟอเรสต์ฮิลทางตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาพยายามปกป้องบ้านของตัวเองนะคะด้วยการฉีดน้ำขึ้นไปบนหลังคาบ้านหลังจากไฟป่าที่ชื่อว่าไฟป่ามอสคิโต้ลามเข้ามาใกล้ย่านที่อยู่อาศัยมากขึ้นเรื่อยๆค่ะเขาบอกว่าไม่ได้นอนมา3วันแล้วนะคะคือพยายามฉีดน้ำขึ้นไปบนหลังคาอาคารของตัวเองแล้วก็ของเพื่อนบ้านด้วยหลังจากที่เพื่อนบ้านหลายคนค่ะอพยพหนีไปแล้วนะคะคือเพื่อความปลอดภัยของชีวิตตั้งแต่ช่วงวันพุธที่ผ่านมาค่ะไฟป่ามอสคิโต้บีบให้ชาวบ้านต้องอพยพทิ้งบ้านเรือนในแคลิฟอร์เนียข้อมูลจากหน่วยดับเพลิงในท้องถิ่นระบุว่าไฟป่าเผาพื้นที่ไปแล้วมากกว่า 74,000 ไร่เมื่อวันพุธแล้วลามอย่างรวดเร็วนะคะขยายขนาดขึ้นเป็น2เท่าตัวตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาแล้วก็ยังลามไม่หยุดค่ะไฟป่ามอสคิโต้เป็นหนึ่งในไฟป่า2จุดใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นในแคลิฟอร์เนียสัปดาห์นี้นะคะไฟป่าขนาดใหญ่อีกจุดเกิดขึ้นในพื้นที่ทางใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียในเมืองริเวอร์ไซด์ใกล้กันกับลอสแองเจลิสมีชื่อว่าไฟป่าแฟร์วิลล์มีรายงานผู้เสียชีวิต2รายเมื่อวันพุธที่ผ่านมาบาดเจ็บ1รายตอนนี้เจ้าหน้าที่คุมเพลิงได้ประมาณร้อยละ5เท่านั้นค่ะไปต่อกันที่โบลิเวียค่ะตอนนี้กรมทรัพยากรกระทรวงสิ่งแวดล้อมโบลิเวียรายงานความเสียหายครั้งล่าสุดจากไฟป่าครั้งใหญ่เมื่อวานนี้นะคะคือไฟป่าหลายจุดเกิดขึ้นมานานหลายวันแล้วในช่วงสัปดาห์นี้ในจังหวัดซานตาครูซทางตะวันออกของโบลิเวียแล้วยังลามอย่างรวดเร็วค่ะพื้นที่ป่าถูกเผาวอดไปมากกว่า1ล้านไร่จากเดิมประมาณ 28,000 ไร่เมื่อ4วันก่อนนะคะคือเพิ่มขึ้นมามากกว่า3เท่าเจ้าหน้าที่ประกาศเตือนค่ะ
ว่าพื้นที่ร้อยละ73ของจังหวัดซานตาครูซกำลังตกอยู่ในอันตรายจากการลุกลามของไฟป่าที่เกิดขึ้นหลายจุดไฟป่าเริ่มต้นเมื่อ4วันที่แล้วนะคะแล้วลามอย่างรวดเร็วเผาทุ่งหญ้าป่าไม้และกำลังคุกคามเข้าใกล้อุทยานและป่าสงวนด้วยขณะที่เมืองโรโบเร่ประกาศภาวะภัยพิบัติธรรมชาติเมื่อวานนี้ค่ะเนื่องจากไฟป่าและปัญหาภัยแล้งขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ดับเพลิงไปช่วยเหลือชีวิตสัตว์ป่าจำนวนมากนะคะรวมทั้งตัวนิ่มและกวางด้วยก็พาพวกมันย้ายไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยค่ะถ้าเราย้อนไปนะคะต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาโบลิเวียประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ไฟป่าในแคว้นเบนีทางตอนเหนือของโบลิเวียค่ะประกาศเตือนในระดับสีส้มนะคะหรือว่านี่เป็นระดับที่เรียกได้ว่าเกือบจะสูงสุดแล้วหลังจากเกิดไฟป่า20จุดในจังหวัดซานตาครูซและแคว้นเบนีตั้งแต่7กันยายนที่ผ่านมาทำให้ป่าสงวนอย่างน้อย4แห่งถูกไฟป่าคุกคามนะคะแล้วก็ยังควบคุมไม่ได้ควันไฟจำนวนมากลอยปกคลุมทั่วแคว้นเบนีในอย่างน้อย6เมืองในแคว้นแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเย็นค่ะอย่าลืมนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมผ่านทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปข่าวที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ